ข้อสอบโทอีกพาร์ทที่5ชื่อว่า incomplete sentences หน้าตาข้อสอบเป็นยังไงลองไปดูกัน sample question ในตัวอย่างคำถามตั้งแต่พาร์ทที่5เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นคำถามประเภท reading หมายความว่าเราไม่ต้องฟังแล้วเราเห็นโจทย์เห็น directions แบบนี้อยู่ในข้อสอบเลยแล้วก็เห็นโจทย์และ choice แบบนี้อยู่ในข้อสอบเลยนะฮะลองไปดูตัวอย่างคำถามกันก่อนจะอ่านโจทย์ลองมาดู choice กันก่อนแล้วกัน A บอกว่า applications applicableapplicant apply บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคำมันเหมือนกันเลยพี่ใช่ละครับ4ข้อนี้คำมันคล้ายๆกันเลยเพราะว่าข้อ A คือ application มี action ใช่ไหม applicable มี able applicant นี่มี ant อันนี้คือ apply เติม ed แสดงว่าคำถามแบบนี้มันคือคำถามวัด grammar วัดไวยากรณ์นั่นเองถ้าเรารู้ว่าช่องว่างช่องเนี้ยต้องการคำชนิดไหนเราแทบจะไม่ต้องแปลไอ้ข้างหลัง for a job at our company หรือแต่ละ choice แทบจะไม่ต้องแปลเลยก็ได้ถ้ารู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องการคำชนิดอะไรถูกไหมงั้นลองมาอ่านคำถามกันขึ้นประโยคมาบอกว่า Peter ในที่นี้น่าจะเป็นคนคนหนึ่งชื่อว่า Peter ถูกไหมเพราะฉะนั้น Peter คำนี้น่าจะเป็นประธานของประโยคหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเอาเขียนเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าก็คือ subjects เป็นประธานถูกไหมครับถ้าเกิดตำแหน่งนี้คือประธานของประโยคตำแหน่งนี้คืออะไรอะช่องว่างนี้น่าจะต้องเป็นกริยาหรือว่า verb นั่นเองหมายความว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเกิด choice ไหนใน4อันนี้เป็น verb นั่นแหละคือคำตอบของเราแล้วจะรู้ได้ยังไงลองสังเกตทีละข้อข้อ A application มันมี ation ใช่ไหมไอสิ่งที่มันต่อท้ายเข้าไปในแต่ละคำเนี่ยมันเรียกว่า suffixซึ่ง suffix นี้มันจะบอกชนิดของคำคำนั้นอย่างเช่น application มี ation suffix หน้าตาแบบนี้บอกว่าคำเนี้ย application เนี่ยเป็นคำนามเป็น noun ถ้า application เป็นคำนามแล้วเอามาใส่ช่องนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อ A application ตัดทิ้งไปข้อหนึ่งยังไม่ได้แปลเลยว่า application แปลว่าอะไรก็ตัดไปแล้ว1 choice นะฮะมาดู choice B กัน applicable ลงท้ายด้วย able able suffix able บอกว่าคำนี้มันเป็น adjective บางคนไม่เข้าใจว่า adjective คืออะไร adjective จำง่ายๆมันคือคำที่ขยายคำนามถ้า applicable เป็น adjective เอามาใส่ช่องนี้ได้ไหมไม่ได้ตัดไปแล้วอีกข้อนึงยังไม่รู้เลย applicable แปลว่าอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแปลกันทีหลังนะลองมาดู choice ถัดไป choice C บอกว่า applicant ลงท้าย ant suffix ant จะบอกว่าคำคำนั้นก็เป็นคำนามเป็น noun เหมือนกันแต่ว่าเป็น noun แบบที่เป็นคนน่ะถ้า applicant เป็น noun ใส่ช่องนี้ไม่ได้อีกแล้วตัดไปอีกหนึ่งข้อคำตอบข้อ D-dog ยังไม่ได้แปลเลยสังเกตว่าคำถามประเภทนี้มันจะวัดไวยากรณ์มันจะวัดแกรมมาของเราถ้าเรารู้ว่าไอช่องเนี้ยมันจะวัดแกรมมาเรื่องอะไรมันก็เสร็จเราใช่ไหมก่อนที่จะไปดูว่าข้อสอบโทอีกเนี่ยเขาจะวัดเรื่องอะไรเราบ้างเราลองมาแปลข้อนี้กันก่อนละกันโจทย์ขึ้นมาบอกว่า Peter แล้วก็จุด for a job สำหรับ a job ก็คืออาชีพก็ได้หรืองานก็ได้ at our company at ก็ที่ our company company บริษัทของพวกเราโอเค Peter เนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ for a job สำหรับงานที่บริษัทของพวกเราคราวนี้มาแปล choice กัน choice A ก่อน application มันเป็น noun ใช่ไหมมันเป็น noun ในที่นี้ application แปลว่าการสมัครอย่างเช่นสมัครงานก็ได้เหมือนกันสมัครเรียนก็ใช้คำว่า application เหมือนกันโอเคไหมการสมัครงานการสมัครเรียนเรียกว่า application choice B applicable เป็น adjective อันนี้แปลว่าซึ่งเข้ากันได้หรือซึ่งสามารถใช้ด้วยกันได้โอเคแปลประมาณนี้แล้วกันถัดมาข้อ4 applicant อันนี้เป็น noun เหมือนกันแต่ว่ามันเป็น noun ชนิดที่เป็นคนคราวนี้ลองเดา applicant เป็นคนนะเป็นคน application เป็นคำนามเหมือนกันถ้า application เป็นนามแปลว่าการสมัครงาน applicant เป็นนามแต่เป็นคนเราเดาสิว่ามันจะแปลว่าอะไรมันก็ต้องเป็นคนเกี่ยวกับการสมัครงานใช่ไหมในที่นี้ applicant มันแปลว่าผู้สมัครก็ผู้สมัครงานก็ได้ผู้สมัครเรียนก็ได้เหมือนกันเรียกว่า applicant choice สุดท้าย apply อันนี้รู้แล้วว่ามันเป็น verb ใช่ไหมเพราะมันคือคำตอบของเราเขียนก่อนมันเป็น verb มันเป็นกริยา
ก่อนแปลให้เดาก่อนดีกว่า application การสมัครเป็นนามนะ applicant ผู้สมัครเป็นนามที่เป็นคนนะ apply เป็น verb เป็นกริยาเป็นการกระทำเนี่ยแปลว่าอะไรก็ต้องแปลว่าสมัครใช่ไหมสมัครงานก็ได้สมัครเรียนก็ได้เรียกว่า apply บางคนบอกว่าเอ้ยมันเติม ed นะพี่ใช่ครับจริงๆแล้วคำว่า applied ในที่นี้มันมาจากคำว่า apply อันนี้ apply แบบนี้มันเป็น verb มันเป็นกริยาช่องที่1คือมันเป็นปัจจุบันนะโอเคไหม apply apply เป็น verb ปัจจุบันแปลว่าสมัครงานสมัครเรียนนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอดีตเราก็ต้องเป็น APPL แล้วเราไม่เอา Y แล้วเราเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเราเติม ED อันนี้ก็เป็นกริยาช่องที่2ก็คือเป็นอดีตสมัครงานในอดีต apply เปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ED แปลรวมๆอีกหนึ่งที่ Peter มาทำอะไรเนี่ยมา apply มาสมัคร for a job มาสมัครงาน at ที่Our company ก็แปลว่าบริษัทของพวกเราจริงๆข้อนี้ถ้าไม่ต้องแปลก็ทำได้เหมือนกันถ้าเรารู้เรื่องอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่า suffix ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยข้อสอบโทอีกไอช่องเนี้ยมันจะเช็คเราเรื่องชนิดของคำเนี่ยแล้วเรารู้เรื่อง suffix เสร็จเลยไหมเสร็จเลยแทบจะไม่ต้องแปลเลยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าในข้อสอบโทอีกช่องว่างแบบนี้คำถามแบบนี้เนี่ยเขาวัดไวยากรณ์เขาวัด grammar เราถ้าเกิดเรารู้ว่าในข้อสอบโทอีกเนี่ยวัด grammar เรื่องอะไรบ้างเสร็จเราแน่นอนถูกไหมอันนี้พี่สรุปมาให้แล้วว่าในข้อสอบ TOEIC มีเป้าหมายที่จะวัดเราอยู่12เรื่องตามนี้เรื่องที่1 word families แปลเป็นไทย word คำใช่ไหม families ก็แปลว่าครอบครัวหรือกลุ่มคำที่มันอยู่ในตระกูลเดียวกันก็คือ sample questions ที่เราดูมาเมื่อกี้นั่นแหละ applications applicant apply ใช่ไหมเป็นคำที่อยู่ใน families อยู่ใน word families เดียวกันคราวนี้ในบทถัดไปพี่จะมาเจาะลึกในแต่ละหัวข้อเลยว่าไอ้ grammar หรือไวยากรณ์ต่างๆเหล่านี้ TOEIC เขาจะวัดเราแล้วเราจะดูยังไงถ้าเกิดเรารู้ทั้งหมด12ข้อเป็นไงเสร็จเราแน่นอนข้อสอบ TOEIC Part 5นะครับลองไปดูกัน